สวัสดีครับก็ดราม่ากันแบบยาวไปเลยเมื่อนักร้องสาวซาร่า AF เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิดวันก่อนแต่ผลออกมาไม่พบเชื้อซึ่งเจ้าตัวก็ได้ประกาศผ่าน IG ว่าจะกักตัวอีก14วันแต่ล่าสุดก็มีคนเห็นนักร้องสาวมาซื้อกาแฟจนชาวเน็ตแชะไหนบอกว่ากักตัวไงซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวคนก็ได้สอบถามข่าวดังกล่าวไปทางนักร้องสาวซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวก็เผยว่ายอมรับว่าน้องไปมาจริงๆคือร้านนั้นเป็นร้านกาแฟหน้าปากซอยบ้านไปซื้อเสร็จก็กลับเข้าบ้านไม่ได้ไปไหนแต่กับประเด็นที่น้องบอกว่าจะกักตัวน่าจะหมายความช่วง 1-2 อาทิตย์นี้ไม่มีงานก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอีกอย่างก็เขาไปตรวจโควิดมาแล้วซึ่งผลออกมาก็ว่าไม่พบเชื้อเราก็ใช้ชีวิตตามปกติซึ่งตอนที่น้องออกไปก็ใส่แมสก์ป้องกันอยู่แต่คนที่เห็นซาร่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าผลตรวจของซาร่าออกมาแล้วหรือยังซึ่งเราก็เข้าใจว่าตอนนี้ใครที่เป็นดาราทุกคนก็กลัวไปหมดเพื่อความสบายใจของทุกคนเราก็เลยเข้าไปตรวจซึ่งผลที่ออกมาโชว์หน้า IG แล้วที่เราไปตรวจนอกจากเพื่อความสบายใจของทุกๆคนแล้วเวลาที่ใครติดต่องานมาเราก็จะได้แจ้งเขาได้ด้วยแค่นั้นเองสำหรับคนที่เข้ามาดราม่าเขาก็อาจจะไม่รู้จริงๆ